หมอมิงแจงวุ่นเศรษฐายกสิงคโปร์ต้นแบบดึงเทเลอร์สวิฟต์จัดคอนกระตุ้นท่องเที่ยวหมอมิงชูมาตรการดึงจัดคอนเสิร์ตภาพยนตร์อีเวนต์เล็งจูงใจทางภาษีวีซ่าอำนวยความสะดวกกระตุ้นท่องเที่ยวยกรัฐบาลสิงคโปร์เป็นกรณีศึกษาเมื่อวันที่6มีนาคม2567นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการดึงดูดภาพยนตร์และการจัดคอนเสิร์ตในการสนับสนุนธุรกิจและอีเวนต์คอนเสิร์ตอีโคโนมิกว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างร่างกฎระเบียบในรูปแบบของมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับการจัดงานในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้โดยมาตรการนี้ครอบคลุมตั้งแต่การถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยงานคอนเสิร์ตรวมถึงงานอีเวนต์เช่นการแข่งอีสปอร์ตจัดงานแสดงสินค้าส่วนการให้เงินสนับสนุนจะมีหลักเกณฑ์คำนวณความคุ้มค่าและผลดีที่ประเทศจะได้รับที่เป็นรูปธรรมโดยระหว่างนี้รัฐบาลได้ดำเนินการในส่วนงานที่สามารถทำได้ทั้งปลดล็อกกฎระเบียบและข้อบังคับเช่นอนุญาตการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสนามกีฬาของรัฐกรณีที่มีการจัดงานกิจกรรมในสนามกีฬาของรัฐการขอกรุ๊ปวีซ่าสำหรับครูเมมเบอร์ช่อง Fast Track Immigration สำหรับผู้เข้าร่วม MICE ปลดล็อกภาษีการนำอุปกรณ์สินค้าเข้าออกประเทศเพื่อการจัดแสดง MICE นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่าส่วนกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้ออกมาพูดถึงรัฐบาลสิงคโปร์เกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงกับTaylor Swift จัดแสดงคอนเสิร์ตในสถานที่แห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยืนยันว่านายเศรษฐาพูดชื่นชมรัฐบาลสิงคโปร์และมองว่าควรศึกษาเป็นตัวอย่างในเชิงนโยบายและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวรัฐบาลไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าให้มีแผนและมาตรการในการดึงดูดการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบการสนับสนุนธุรกิจและอีเวนต์ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้มีการแข่งขันได้กับประเทศต่างๆโดยจะมีผลดีต่อประเทศในระยะยาวและยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศขณะนี้มีไม่น้อยกว่า3รายใหญ่ระดับโลกที่ติดต่อรัฐบาลเพื่อจัดคอนเสิร์ตถ่ายภาพยนตร์และใช้ประเทศไทยเป็นฉากหลังของเกมเลขานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานถึงกรณีคอนเสิร์ต Taylor Swift ว่านักเศรษฐศาสตร์จาก Maybank ประมาณการตัวเลข Taylor Swift มีแฟนคลับ 300,000 คนในสิงคโปร์ 70% ของผู้ชมคอนเสิร์ตบินมาจากต่างประเทศและใช้จ่ายสูงถึง370ล้านดอลลาร์ในสิงคโปร์ขณะเดียวกันนายยูนลิวนักเศรษฐศาสตร์อาเซียนของ HSBC ยังเขียนในรายงานล่าสุดอีกว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านคอนเสิร์ตขนาดใหญ่มีส่วนช่วยให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ของ GDP นอกจากนี้นายเอ็ดมุนอองผู้จัดการทั่วไปของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว trip.com ในสิงคโปร์ระบุว่าระหว่างวันที่1-9มีนาคม2567ที่ Taylor Swift มาอยู่ในสิงคโปร์เที่ยวบินขาเข้าสิงคโปร์พุ่งขึ้นถึง 186% และการจองที่พักเพิ่มขึ้นเกือบ5เท่าตื่นได้แล้วพายัพซัดก้าวไกลอย่าฝันสั่นคลอนรัฐบาลเหมาะเป็นฝ่ายค้านยาวตื่นได้แล้วพายัพซัดก้าวไกลอย่าฝันสั่นคลอนรัฐบาลเย้ยเหมาะเป็นฝ่ายค้านยาวขอให้ทำครบวาระ4ปีแนะเอาเวลาเตรียมต่อสู้คดีล้มล้างการปกครองวันที่3มีนาคม2567นายพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.ของพรรคหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายทักษิณ
ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยอ้างว่าจะมีนายกรัฐมนตรีสองคนว่าเป็นเจตนาหวังผลทางการเมืองต้องการทำให้เกิดความสับสนหวาดระแวงขึ้นในรัฐบาลและพี่น้องประชาชนจึงขอให้หัวหน้าพรรคและส.ส.พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำเลิกยุ่งแยงตะแคงรั่วลงทุนตอกลิ่งหวังผลให้รัฐบาลสั่นคลอนขอให้ตื่นกันได้แล้วอย่าฝันหวานเรื่องการสั่นคลอนรัฐบาลเลยเพราะนายเศรษฐาเป็นคนตั้งใจทำงานการคิดเช่นนั้นเหมือนฝันกลางแดดพรรคก้าวไกลเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ขอให้ทำต่อไปนานๆจนครบวาระ4ปีนายพายับกล่าวต่อว่าหากมีเวลาว่างก็ควรเอาเวลาเตรียมข้อมูลข้อกฎหมายไว้ต่อสู้คดีล้มล้างการปกครองอย่าไปห่วงรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเลยเพราะพรรคเพื่อไทยต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประเทศชาติและประชาชนมายาวนานจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนพัฒนาประเทศไทยนำพาพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนและก้าวไปข้างหน้าเทียบเท่านาหน้าอันประเทศหมอช้างเปิดดวงเดือนมีนาคมเตือนราหูเผยราศีต้องระวังเรื่องเงินงานราศีตัวติงโชคลาภหมอช้างเปิดดวงเดือนมีนาคมเตือนราหูเผยราศีต้องระวังเรื่องเงินงานราศีตัวเต็งโชคลาภมีโอกาสมีข่าวดีทั้งเรื่องการมีเงินมีรายได้ไม่คาดฝันเปิดดวงชะตาราศีไฮไลท์ดวงการเงินเดือนมีนาคมราศีตัวเต็งโชคลาภมีข่าวดีทั้งเงินรายได้ไม่คาดฝันราศีดวงคนมีเงินใช้สบายหายห่วงเตือนราหูอมจันทร์ราศีต้องระวังเป็นพิเศษหมอช้างทศพรเผยคลิปดวงรายเดือนกับหมอช้างเดือนมีนาคม2567เดือนนี้มีปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ครั้งแรกในปีนี้โดยไฮไลท์ดวงการเงินในเดือนมีนาคมราศีตัวเต็งเรื่องโชคลาภคือราศีพฤษภการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายมีโอกาสมีข่าวดีทั้งเรื่องการมีเงินมีรายได้ไม่คาดฝันโชคลาภส่งผลดีเรื่องการเงินให้มีรายได้เพิ่มพูนในเดือนมีนาคมโดยเตือนเรื่องงานมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายถ้าใช้อารมณ์มากไปจะส่งผลไม่ใช่แค่เรื่องงานจะส่งผลเรื่องเงินด้วยเงินที่ควรจะได้อาจจะหลุดมือไปต้องใจเย็นเคล็ดลับราศีพฤษภสีเขียวดีมากสีเขียวเหนี่ยวซับใช้กับคุณได้จริงๆเพิ่มพลังเพิ่มโชคให้ราศีดวงชะตาคนมีเงินคือราศีกุมรายจ่ายลดลงรายได้เข้ามามากขึ้นช่วงนี้ทำงานหนักช่องทางหาเงินหลายทางรายได้เพิ่มเดือนนี้เก็บหอมรอมริบได้มากขึ้นเตือนความแรงดวงดาวยังส่งปัญหาการเจ็บตัวอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวผ่าตัดสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีราศีดวงมีเงินใช้แบบสบายหายห่วงคือราศีมังกรดาวแรงๆออกไปแล้วดาวการเงินอยู่ในจุดแข็งแรงรายได้มีข่าวได้มากขึ้นบางคนมีลุ้นโชคลาภด้วยได้สองต่อเรื่องงานคลี่คลายทางที่ดีการพบปะคนเยอะๆเช่นเซลล์นายหน้าตัวแทนจะมีโชคมีข่าวดีเรื่องการเจรจาการเดินทางทำให้เกิดความคึกคักนำโชคข่าวดีมาสู่การทำงานราศีดวงต้องระวังการใช้เงินคือราศีสิงห์ส่วนราศีต้องระวังราหูอมจันทร์คือราศีมีนราหูเข้าอยู่ดีเรื่องการเดินทางไกลต่างประเทศออนไลน์สิ่งจับต้องไม่ได้แต่เดือนมีนาคมนี้ช่วงวันที่24ถึง25มีนาคมมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์ส่งผลราศีมีนช่วงนั้นพระราหูอาจจะให้พลังด้านลบสัปดาห์สุดท้ายต้องระวังการเงินระวังเซ็นสัญญาปัญหาหนี้สินข้อผิดพลาดการเงินของมีค่าสูญหายกิจกรรมโลดโผนต้องใจเย็นก่อนเสี่ยงให้ใช้ชีวิตมีสติระวังการพูดจาโดยเฉพาะกับคนรักทะเลาะได้ง่าย
หรือปัญหามือที่3แต่ข่าวดีมีราศีมีนจะกลายเป็นราศีมีโชคลาภจะมีสัมผัสที่6ลางสังหรณ์แม่นยำอยากลงทุนอะไรที่เสี่ยงๆให้มั่นใจความรู้สึกตัวเองจะส่งผลโชคลาภที่ดีเกิดข่าวดีเข้ามาI'm not afraid to die.